กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวดีๆกันต่อนะคะวันนี้เรามีอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่เชื่อว่านะคะหลายๆคนถ้าฟังแคมเปญนี้แล้วนี่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะคะกับแคมเปญนะของธนาคารกรุงศรีหรือว่ากรุงศรีคาร์ฟอร์แคชนี่เองกับแคมเปญขอสินเชื่อออนไลน์ดูดวงสบายกับหมอช้างนะคะซึ่งคาร์ฟอร์แคชเขาต้องการฉีกกฎความท้าทายด้วยการสร้างความแปลกใหม่ให้กับการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มต้องบอกว่ามีทั้งความสนุกแล้วก็ความน่าสนใจนะคะโดยสื่อสารมาเป็นการกรอกแบบฟอร์มในรูปแบบ Interactive e-form ค่ะเสมือนให้ผู้ใช้ได้สื่อสารโต้ตอบกับตัวแบบฟอร์มกันเลยทีเดียวนะคะทางแบรนด์เขามีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนไทยจำนวนมากนะคะว่าให้ความสนใจในเรื่องศาสตร์แห่งการทำนายดวงชะตาดังนั้นคาร์ฟอร์แคชค่ะเขาก็เลยผนวกสื่อสารของศาสตร์แห่งการทำนายดวงชะตาเข้าด้วยกันนะคะกับ Interactive e-formทำให้การสมัครสินเชื่อออนไลน์เนี่ยไม่น่าเบื่อต่อไปง่ายๆค่ะสมมุติเป็นการตรวจดวงชะตาหรือว่าการตรวจสอบดวงชะตาของผู้ใช้งานผ่านการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์นะคะทำให้ผู้ใช้งานใส่ใจกับการกรอกข้อมูลโดยให้ข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุดและยังเพลิดเพลินกับการทำนายดวงชะตาจากหมอช้างทศพรศรีตุลานะคะหมอดูชื่อดังด้วยที่มีความสามารถในศาสตร์การทำนายดวงชะตาหลากหลายรูปแบบมาช่วยวิเคราะห์คำทำนายดวงชะตาให้กับผู้ใช้งานแบบ Exclusive ฟรีๆเลยซึ่งต้องบอกว่าใครที่ได้กรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนนะคะในช่วงตอนท้ายก็จะมีการส่งสรุปผลคำทำนายทั้งหมดผ่านอีเมลค่ะเขาบอกว่าจัดเต็มจัดให้ขนาดนี้นะคะภายใต้แคมเปญขอสินเชื่อออนไลน์นะคะดูดวงสบายกับหมอช้างฉะนั้นใครสนใจเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลย www.carforcash.com/หมอช้างนั่นเองนะคะเนี่ยก็ใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยเรื่องขอสินเชื่อแล้วเนี่ยยังร่วมการทำนายดวงชะตาได้ด้วยครับนะเอาล่ะตอนนี้มาในส่ง SMS กันต่อดีกว่านะคะอย่าลืมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคุณพรพันธ์1กุมภาพันธ์ค่ะ2498เวลาเกิด5:45 วันอังคารถามเรื่องของคนรอบข้างถามเรื่องหนี้สินถามเรื่องโชคลาภแล้วก็เสริมดวงอะไรดีก็ปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับในช่วงอายุย่างปัจจุบันเนี่ยนะ2498นะครับอยู่ในช่วงอายุย่าง62นะ62ฝากไว้พิจารณานะครับปีนี้ถ้ามีโอกาสวิ่งเข้าหาแหล่งเงินทุนนะหรือแม้กระทั่งการขอความช่วยเหลือในเรื่องของสภาพคล่องเนี่ยขอหยิบขอยืมมีโอกาสนะครับที่จะเอามาหมุนนะส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์การเสริมชะตาปีจอนี้นะครับเน้นในส่วนของการให้ชีวิตสัตว์นะจะถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้มากน้อยตามกำลังนะครับและปีนี้ให้คุณหาพวกให้คนซัพพอร์ตให้คนเมตตานะพวกอัญมณีที่เป็นพวกหยกหรือพวกมรกตเนี่ยสวมใส่เล็กๆด้วยความระมัดระวังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุพิษนะคะ3 สิงหาคม 2490ค่ะเวลาเกิด3ตรงเลยขอว่าครอบครัวจะเป็นยังไงพึ่งพาได้หรือเปล่าก็เป็นคนวันเสาร์นะในทางโหราศาสตร์นะครับ3 สิงหา 90เป็นวันอาทิตย์นะอันนี้เกิด2500ถอยขึ้นไปด้วยมักไม่ค่อยเปลี่ยนวันเอาเป็นว่าผมพยากรณ์บนสมมุติฐานที่ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ถ้าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ส่งมายืนยันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับปีนี้อาจจะมีปัญหาทุกข์ใจหน่อยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนภายในครอบครัวนะครับและด้วยพื้นชะตาจริงๆก็ต้องบอกว่าผมไม่อยากให้คาดหวังละกันนะผมใช้คำนี้ไม่อยากให้คาดหวังนะครับพยายามพึ่งพาตัวเองให้มากๆและปีนี้หาโอกาสทำทานกับคนที่เขาชรากว่าเราครับเอาล่ะมาในส่วนของจดหมายกันบ้างนะคะอันนี้เด็กชายยะสันวินนะคะเกิดวันที่4 สิงหาคม 2550ค่ะเวลาเกิด4:26วันเสาร์ลัคนาราศีก็เลยจังหวัดนครราชสีมา4 สิงหา 50 4:26วันเสาร์ค่ะโคราชนครราชสีมาลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับจ้ะสุขภาพค่ะบอกว่าเป็นโรคประจำตัวเนี่ยมักจะมีเลือดกำเดาไหลบ่อยโดยไม่ทราบสาเหตุบอกว่าบ่อยมากความจริงผมไม่แน่ใจนะเลือดกำเดาเนี่ยนะเลือดกำเดาส่วนหนึ่งมันเป็นทางเดินหายใจและอีกประเด็นหนึ่งคือดาวอาทิตย์เนี่ยสถิตอยู่เรือนเสียก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเลือดอันนี้เป็นปัญหาในพื้นชะตาเลยนะ
ฉะนั้นทางโหรบอกแบบนี้ในทางวิทยาศาสตร์ก็ควรที่จะคอนซัลท์กับคุณหมออย่างใกล้ชิดนะแล้วก็ดูแลสุขภาพในส่วนกลุ่มนี้ให้ดีไอ้คำว่าโรคในพื้นชะตาเนี่ยส่วนใหญ่มันมีโอกาสเป็นสูงแล้วถ้าเป็นมันจะหายช้ามันจะเรื้อรังเป็นทรงแบบนี้พยายามทำบุญในเรื่องของแสงสว่างแล้วก็การให้แสงสว่างทางปัญญาเนี่ยก็คือในเรื่องของทุนการศึกษามากน้อยขอให้ทำนะน้ำมันตะเกียงกับบริจาคเงินทุนการศึกษาครับอาชีพถูกฉลองเนี่ยค่ะของน้องเขา8ขวบเองนะก็คงเป็นหมายถึงสาขาวิชานั่นแหละที่ควรจะร่ำเรียนในอนาคตแป๊บหนึ่งฮะถ้าจบแล้วทำฟิลที่เกี่ยวข้องกับพวกงานต่างประเทศถือว่าดีนะฝ่ายงานพวกฟอร์เรนในองค์กรใหญ่ๆมีอีกอันนึงฮะให้น้ำหนักรองลงมาจะเป็นเฉพาะทางสัตวแพทย์นะครับสถาปัตย์นะถ้าวิศวะก็เน้นพวกโครงสร้างพวกซีวิลพวกโยธานะครับเหมืองแร่วิศวกรที่เกี่ยวข้องกับพวกเรื่องของน้ำมันปิโตรเลียมนะครับหรือแม้กระทั่งเรียนพวกเกษตรรับราชการเน้นทหารอันนี้ถือว่าสมรูปดวงครับในส่วนของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าวันมงคลในส่วนของเดือนกรกฎาคมก็คงจะบอกกล่าวทั้งเดือนเลยนะตอนนี้ในช่วงที่ยังเหลืออยู่เนี่ยวันนี้วันพุธที่6พอดีเลยนะครับก็ช่วงเย็นๆสามารถที่จะประกอบการมงคลได้17:01ถึง17:30แต่เลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรประกอบการมงคลในป่านะเนื่องจากอัคคนิโรธตกและคนที่เกิดวันเสาร์ควรจะเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อกันด้วยเสาร์ที่9นะครับวันนี้เลี่ยงออกรถประเด็นเดียวที่เหลือดำเนินการได้ทั้งหมดเพราะมีดิถีที่ดีทั้งวันอมฤกขโชคราชาโชคทางกัลยโยคนั้นก็เป็นวันธงชัยครับ7:31ถึง8:00 นดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระรหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงต่อกันด้วยช่วงกลางเดือนครับอาทิตย์ที่17วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรประกอบการมงคลได้ทุกประเภทดิถีที่ดีอย่างวันฟูนะครับแล้วก็ดิถีเรียงหมอนก็สามารถประกอบการมงคลได้13:31ถึง14:00คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อกันด้วยช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับกับวันพุธที่20วันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทกัลยโยคเป็นวันอธิบดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรครับเลิกล่างก็มีดิถีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีก็ประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกัน17:01ถึง17:30ดีที่สุดครับส่วนคนที่เกิดวันเสาร์ควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันเสาร์ที่23กรกฎาคมวันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลที่ภูเขานะเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือดำเนินการได้ครับเพราะเป็นทั้งดิถีเรียงหมอนวันสิทธิโชคกัลยโยคนั้นก็ไปถึงวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะ7:31ถึง8:00ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันพระราชบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายด้วยพระฤหัสบดีที่28กรกฎาคมเลี่ยงการยกเสาเอกขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านเนื่องจากอัคคนิโรธตกในผืนแผ่นดินที่เหลือทำได้นะครับเพราะเป็นวันสิทธิโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุด12:31ถึง13:00แต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองนะติดตามชมรายการได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30ถึง10:00ตรงนะคะแล้วก็วันนี้ก่อนจะจากกันไปค่ะฝากไว้นะคะสำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆอย่าทนทุกข์กับอดีตอันขมขื่นอย่าเรินเรื่องอนาคตอันสดใสปัจจุบันย่อมสำคัญกว่าสิ่งใดถ้าตั้งใจไว้พอดีมีสุขเอ่ยเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ